สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะจีก็จะมาแกะอัลบั้มกันนะคะอันนี้ก็เป็นอัลบั้มของ17นะคะคือบั้ม Chapter 17นะคะน่าจะใช่นะคะอัลบั้มเลยชื่ออันนี้นะมันเป็นบั้มรีแพคเกจนะทุกคนว้าซึ่งเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการแกะกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะจีต้องบอกก่อนนะคะว่าจีสัมภาษณ์กับทาง Epson นะคะร้าน K-pop Merch นะคะทุกคนแล้วก็จะได้ใบพวกนี้มานะคะหายไปไหนใบนึงนี่จะได้มานะคะนี่พวกนี้เนาะเสื้อของแถมจีได้เป็นอันนี้คือเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรและเพื่ออะไรนะคะก็ไม่เข้าใจอันนี้นะคะแต่ว่านั่นแหละเนาะแล้วก็จะมีพวกการ์ดแถมน่าจะจากร้านนะคะก็จะเราได้มาเป็นพี่คูกเนาะใบนี้นะคะสวยอยู่นะทุกคนแล้วก็ได้พี่จงฮันมานะคะข้างหลังมันจะเป็นแบบไอเนี่ยแต่มันเป็นแบบซีทรูนะทุกคนแล้วก็สุดท้ายได้เป็นหนิงมากค่ะทุกคนก็คือตัวบั้มนะคะเป็นสีฟ้าเนาะทุกคนอันนี้น่าชื่อ New Heights อะไร something นั่นแหละ New Heights ความสูงอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นั่นแหละนี่คือเดี๋ยวจะแกะซีก่อนดีกว่าเพราะแสงจะสะท้อนไปไหนก็ไม่รู้นะคะตอนนี้นี่แบบไม่สะท้อนแหละอาหาร New Height นะคะก็เริ่มกันเลยนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นการแกะแบบไม่เห็นหน้าดิฉันค่ะเพราะว่าดิฉันมีเรื่องเกิดขึ้นกับคนซึ่งสภาพดิฉันไม่ค่อยได้แล้วก็ฉันอาจจะไม่พูดในคลิปนี้ละกันเนาะเพราะว่าคลิปนี้อยากให้มันเป็นการแกะบ้างเพราะว่าในชีวิตของฉันมีอะไรเกิดขึ้นนะคะมันบอกด้วยหรือปะว่าได้อะไรมาบ้างไม่ใช่นี่คือพวกเครดิตการ์ดอยู่ไหนหมดอันนี้มันเหมือนที่มันแถมมาให้เลยอ่ะเขาแถมมาให้เราทำไมอ่ะคือเราไม่เข้าใจอ่ะโอ้นี่คือการ์ดนี่คือการ์ดนี่คือเรารู้แล้วรอบอีกอันนึงคือแผ่นซีดีนะฮะให้ดูกับเราจะได้จบๆนะฮะเป็นสีดำล้วนอย่างนี้นะฮะทุกคนแล้วเรามาดูกันที่ตัวโฟโต้บุ๊กก่อนละกันนะคะนี่มีความเยือกเย็นมากทุกคนอันนี้มาทำให้เราได้ถึงทั่วคอนเซปต์ของ2 by 2ที่มันเป็นตอนเพลง I Love You ออกมาทุกคนแบบที่มันคอนเซปต์อันแรกอะมันให้แนวอย่างนั้นเลยอะแบบยินชาอย่างเงี้ยคือเราจะไปจากฮอตแล้วเราก็ไปยินชาอย่างนี้ได้หรอแกแบบขอโทษนะแต่เหมือนวนนูมากดิเคยมันมองวนนูมากเลยอันนี้มันดูแบบน่ากลัวจังเลยโอ้หล่อมากโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าแล้วก็อันนี้อีกแล้วแล้วก็ซีนีด Relics นะฮะ Relics Book ซึ่งน่าจะมีกี่เพลงไม่รู้มันสั่นมาแค่4เพลงก็คือพวกเพลงใหม่โอเคก็มีตอนนี้ค่ะนี่คือด้านหน้านะคะก็มีฉลองคอนเซปต์ก็คือ New High แล้วก็ New Beginning ซึ่งเราจะไปอันนี้ที่หลังเนาะก็ทั้งหมดมีเพลงรวมทั้งบั้มแรกนะคะก็คือนี้มันเป็นรีแพคเกจจาก Fate of Sun ใช่ไหมก็มันก็จะมีบั้ม Fate of Sun อันนู้นมาแล้วก็อยู่ในนี้ด้วยก็คือแล้วก็บวกอีก4เพลงก็คือเพลงใหม่ก็จะมีเพลงแรกคือ To Go To La Tora ToraSomething ก็คืออันแรกเพลงหนึ่งชื่อเพลง Circle คือแบบวนไปวนมาแล้วเพลงมันเศร้ามากแล้วท่อนที่มันเด็กมันร้องอ่ะท่อนที่เขาเอาเด็กมาร้องอ่ะก็พอจบด้วยเสียงอูจีมแบบกันตาอยู่
ต่อมาก็คือน้องเวิร์ลซึ่งน้องเวิร์ลน่ารักมากฉันนั่งดูแฟนคลับดีเอ็กซ์แบบแม่ว้าวคือฉันขอทุกอย่างแบบในโลกนี้คือฉันขอพี่แปดผมชมพูแล้วฉันก็ได้มาแล้วทุกคนพระเจ้าน่ารักมากก็ต่อมาคือ Falling Flower เวิร์ลเกาหลีเพลงมันได้ออกมานานนะแบบเขาเคยแสดงอยู่แบบงานนึงอะงานเราไม่รู้เป็นงานรับรางวัลหรือว่าคนรวมเราจำไม่ค่อยได้แต่ว่าคือแบบมันดีมากคนแล้วก็สุดท้ายก็คือเพลง Cheers ของLeader Line ซึ่งเพลงแม่งดีจริงๆแล้วก็มีสเตจโชว์ด้วยนะทุกคนแล้วก็ไปดูกันได้นะคะที่เหลือก็เหมือนบัมที่แล้วซึ่งความรู้สึกของเราก็ยังเหมือนเดิมนะคะสำหรับบัมที่แล้วก็เปิดให้ดูกันไปเลยก็เป็นขาวๆอย่างนี้นะคะไม่ได้แบบอะไรมากมายนะคะเรามันน่าจะมันจะเหมือนกันสองบัมเราขอเนี่ยไปเปิดให้ดูแล้วกันเนาะก็อย่างแรกคือน่าจะเป็นแบบเหมือนโฟโต้เฟรมหรืออะไรซัมติงนะคะก็เริ่มนะคะ1 2อ้าวเนี่ยมันมีชื่อทุกคนมันเป็นเขียนว่าพี่ชุน1 2 3โอ้แล้วเป็นพี่จุน Oh my god เป็นสติกเกอร์ซึ่งสติกเกอร์บางมากแล้วค่ะทุกคนแล้วก็น่าจะเป็น random member 13 member ด้วยนะก็1 2 3โอ้พี่หนูโอ้ my god โฟโต้การ์ดอีก2ใบทุกคนพี่แปดมาบ้างไม่มาหรอกเพราะว่าอะไรเอาเดี๋ยวค่อยดูก็ได้1 2 3อู้แล้ววันนูวันนูน่ารักไม่ขายนะคะไม่ขายแล้วชอบวันนูมากช่วงนี้เราอินกับอะไรที่เป็นพี่หนูมากเลยอะคือถ้าได้พี่หนูคือจะเก็บแล้วก็นี้จะเป็น1 2 3วันนูโอดีเอไม่รักแล้วเข้าใจแล้วก็นะคะจบไปแล้วกับเวอร์แรกนะคะก็เดี๋ยวเราไปต่อกันอีกเวอร์นึงกันเลยเนาะใช่ค่ะอีกเวอร์นึงนะคะนี่คือเวอร์ New Beginning นะคะซึ่งชื่อน่ารักมากแล้วก็คอนเซปต์นี้คือคอนเซปต์ที่เราชอบมากๆนะคะคือถ้าเรานึกถึงคอนเซปต์ที่เซฟเคยมีมาเราชอบคอนเซปต์ทีนเอเวอร์ไวท์มาซึ่งเราชอบมาเราชอบผู้ชายกับดอกไม้แล้วก็ทุกคนมีดอกไม้เป็นของตัวเองเราชอบอะไรอย่างนั้นมากทุกคนก็ละคนนึกเขามีอะไรอีกชอบไหมไม่ก็เวอร์โฮปของแอนโอเราก็ชอบเหมือนกันนะคะแล้วก็ล่าสุดเราชอบเวอร์เลย์ของเฟสเซอร์ซันแล้วก็นี่ก็เป็นอีกเวอร์นี้ที่เราให้ขึ้นแท่นแบบเวอร์ที่เราชอบที่สุดเนาะคือเราเพิ่งสังเกตว่าแบบข้างหน้ามันไม่เหมือนกันเออไม่เหมือนกันคือถ้าใครเห็นเงาไอ้แท่นนั้นเนี่ยคือมันคือขัดท้องกล้องกล้องแล้วนะนี่คือข้างหลังอันนี้มีความแบบเมื่อกี้มีความแบบเป็นแบบอย่างเงี้ยเออมีความแบบแหลมๆอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบวงกลมมาเลยนะคะก็มาทำการแกะกันนะฮะ Oh my godแล้วก็นี่คือ everything นะฮะอันนี้เป็นคาราตGuard กระดทีม17อะไรก็ไม่รู้กระดทีมกระดทีม17ไม่เข้าใจนี่เหมือนกันว่ามีมาทำไมแล้วก็มีแผ่นอันนี้สีน่ารักมากเลยอันนี้มันให้ฟีลแบบออจนานี่แผ่นก็ลิลิกเหมือนเดิมนะคะก็เราก็จะมาโชว์นี้แล้วกันนะเพราะเหมือนเดิมเนาะมาอันนี้นะคะตุ้มเป็นมากโอ้มันสวยมากเลยอะแบบโอ้ my god เริ่มดูโฟโต้บุ๊กกันนะฮะทุกคนรอมมากเลยคือเราจะบอกว่าเราไม่ซื้อบัมเวิร์คคอมแพคไปนะเพราะว่าเราหมดเงินไปกับเฟเธอร์ซังเยอะมากแล้วก็บัมมี่เรามีแค่นี้จริงๆแล้วก็มีบัมซันนิดหน่อยแต่ไม่ได้เยอะเท่าเฟเธอร์ซันนะคะก็ใครจะดูแบบเยอะๆไม่มีแล้วนะคะคือตอนนี้เรากำลังตัดแบบว่าเราจะซื้อคัมแบ็กอะแค่เซตเดียวเราก็ไม่ซื้อแล้วเราค่อยตามหาการ์ดเอานะคะเพราะว่านั่นแหละพอแล้วพี่ฮันหล่อมากช่วยๆโอ my godI love it. Oh my god, ถืออะไร? อ๋อ ดอกไม้
ขอโทษนะแต่นี่คือขอพูดหน่อยเพราะว่าอยากพูดมานานแล้วก็คือทุกครั้งที่พี่จูนปล่อยอะไรออกมาหรือว่าเป็นอะไรที่เป็นคอนเซ็ปต์พี่จูนหรือว่าแบบคอนเซ็ปต์โฟโต้ที่เป็นพี่จูนมันจะดีทุกอันเพราะว่าเขาหล่อมากพี่จูนหล่อแบบรวมมากทุกคนถ้าใครดูเรารีแอคนะคือเราชอบเวอร์มากแล้วก็จะพูดตรงนี้เลยว่าตอนนี้เวอร์น่าจะเป็นท็อป5ของเพลงหลักของ Seventeen ของเราโอเคกูจะตายตอนนี้แหละกูจะตายตอนนี้แหละกูจะตายตอนนี้แหละขอร้องนะขอร้องน่ารักมากน่ารักมากมากขอร้องถ้าได้กับอูจินเป็นอะไรที่มันน่ารักมากเลยทุกทีทุกทีไปก่อนโอ้ยอย่าเพิ่งมาได้ไหมกำลังเดี๋ยวตั้งใจหวีนนี่ก่อนโอเคมาได้แล้วมาได้แล้วชอบความทัดหัวแบบพิเป้ไม่พูดอะไรเยอะพูดหล่อมากเลยอะโอ้ยสวยมากเลยเนี่ยสวยจริงแล้วที่พูดจริงหูรู้ว่าตรงนี้สวยมากเลยคัลเลอร์โฟลแบบคอมพาสแบบเอฟติงตรงนี้คือดีมากเลยอะแบบการที่องศารูปแบบวางคนไว้ตรงนี้แล้วก็ต้นไม้บางคือสวยมากเลยอะหมดแล้วอะมันก็เป็นดอกไม้ตอนจบมาลุ้นกันนะคะอย่างแรกคือเราจะลุ้นคือฟิล์มสตรีปซึ่งเป็นสีน่ารักมากคนน่ารักมากชื่ออยู่ตรงนี้มันกับด้านเปล่ากับด้านน่ารักมากคนเห็นแล้วว่าเป็นซีโน่โอ้มายก็อดเดี๋ยวเอานี้วางไว้นี่ก่อนติ๊กเกอร์ใครก็ได้วัน2 3โอ้พี่กุ๊บคือติ๊กเกอร์อ่ะเดี๋ยวขอเนี้ยเทียบกับการ์ดสามารถใส่สแปม9ช่องได้อันเนี้ยโอเคเลยอะไอ้ยะ2ใบ I'm manifesting พี่8บ้างได้ไหมคือถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรแล้วเพราะว่าเข้าใจว่าหนีบ่อยไงเข้าใจว่าจะงอนเลยเข้าใจโอเคจับต้องไปนี้ให้ดีนะคะ1 2 3Oh my god เก็บนะคะไม่ขายแล้วทั้งนั้นค่ะแล้วก็การบั้มอันนี้นะคะ1 2 3 Oh my god จะชัวร์ Oh my god อันนี้อาจจะเป็นคลิปแรกในบรรดาแกะบั้มที่ไม่ค่อยได้พี่แปดเลยไม่ได้พี่แปดเลยละกันนะคะมาค่ะนะคะคีโนะนะคะเดี๋ยวขออนุญาตซูมใกล้ๆแล้วกันนะคะเพราะว่าคีโนะมันเล็กเนาะคือคีโนะเนี่ยมันจะไซส์เท่ากับเฟเดอร์ซันเลยนะทุกคนก็เริ่มการนี้ด้วยความทองกว่าอันนั้นนะแบบไม่ใช่เหมือนบ้ามเหลืองนะสีมันจะทองกว่าค่อนข้างมากเลยนะคะแล้วทำไมนี่ของดิฉันกับต้านค้าอันนี้ใครอธิบายให้ดิฉันได้บ้างแล้วก็โชคดีมากเลยนะที่บ้างนี้แม่งมีเวอร์เดียวทุกคนเพราะถ้ามีหลายเวอร์นี่ก็ไม่มีเงินแล้วเท็กเจอร์จะไม่เหมือนกับอัลบั้มนะคะก็จะมีอันนี้เป็นเหมือนคู่มือหรือว่าพวกเครดิตต่างๆนะคะจะอยู่ในนี้เนาะก็ต่อมาจะเป็นอันนี้จะเป็นพวกเหมือนกรุ๊ปโฟโต้นะฮะนี่แล้วก็อันนี้จะมีความแบบวิธีการใช้ซึ่งเราเคยเปิดให้ดูแล้วซึ่งมันก็จะหน้าตาเหมือนกันนะแล้วก็นี่คือพวกคีโนะนะคะหรือว่าเจ้าตัวคีโนะเองเนาะเลิศไปเลยนะคะเลิศไปเลยเปิดมันนี่คือเจ้าการนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะทำการลุ้นเขาที่หลังนะโอเคทำการนะคะเริ่มค่ะ
หนึ่งสองซ้ำพี่ครูจบแล้วค่ะของคลิปนี้นะคะก็ทำให้ทุกคนรู้นะคะว่าดิฉันไม่ได้ให้พี่แปดทุกรอบนะคะดิฉันมีการฟลุกไม่ได้บ้านตลอดนะคะก็นี่คือทั้งหมดที่เราได้นะคะพี่บุญลูกก็มันนี่นะ thank you ก็นี่คือทั้งหมดที่เราได้นะคะทุกคนก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาชมแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะมีความบันเทิงหรือว่าอะไรให้ทุกคนนะคะก็ไว้เจอกันนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย Am I tripping?